นายคุณลองอ่านแบบใช้เสียงสูงสิเด็กดีน้องสาวชอบเรียกฉันว่าพี่ใหญ่แต่พี่ใหญ่พวกเธอต้องเป็นพี่เลี้ยงหมาบราเธอร์เคยอยู่กับพวกแก๊งค้ายาที่มันวิ่งเข้าไปเล่นกับเขาเพราะว่าเขามียาเสพติดเด็กดีทำไมแกยังไม่ตายอีกคุณอยากให้ฉันจัดการมันแต่ฉันเป็นสัตวแพทย์นะหน้าที่ของฉันคือช่วยปกป้องชีวิตพวกมันฉันอยากช่วยให้ได้มากที่สุดอยากเป็นตำรวจไม่ใช่พ่อบ้านผมไม่ได้ทำอะไรเธอเลยคุณเข้าใจผิดแล้วยูยังอยู่โรงพยาบาลนายดูแลพวกเธอ3คนตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดผมไม่ได้ทำอะไรเธอสักนิดเลยนะล้มล้มหมดเลยเขาบ้าหัวหัวไอ้หมอนี่ร้ายกาจจริงๆเลยวันที่แม่พวกเธอเสียพี่ชายเธอจูบเธอรึเปล่าเราเป็นพี่น้องกันนะเขาจะจูบพวกเราทำไมอ่ะก็เพราะเรื่องหมาตัวเดียวเขาถึงกับโกรธแม่มา10ปีเลยเหรอเขาวางแผนช่วยหนูล้วงความลับเรื่องอดีตแม่อาจดูเหมือนว่าเขาแค่อยากช่วยหนูสืบเรื่องแม่แต่จริงๆเขาอยากให้เราสองคนเข้าใจกันฉันบอกพวกเขาทุกคนว่าคุณเป็นแฟนฉันทำไมคุณต้องอายด้วยทำไมคุณต้องมาน้อยใจฉันตอนนี้ด้วยไม่ต้องเจอกันอีกรอตรงนี้นะบราเธอร์เดี๋ยวฉันมานะจัดการคุณบอกว่าฉันรักคุณน้อยไปฉันก็เลยมาบอกคุณคุณฟังฉันนะคุณเป็นคนดีมากฉันอยากอยู่กับคุณฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกันคุณเข้าใจที่พูดหรือเปล่าคุณพร้อมหรือยังเอาเลยนะ